ตอนนี้เป็นดอนที่19เราจะมาเรียนกันในหัวข้อผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นนะครับโดยใช้ระเบียบวิธีการหาตัวหลักบางส่วนวัตถุประสงค์ในตอนนี้ก็คือ1เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีการหาตัวหลักบางส่วนนะครับแล้วก็สามารถใช้ระเบียบวิธีการหาตัวหลักบางส่วนนี้ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ เรามาเริ่มจากการมาดูข้อจำกัดของวิธีการกำจัดตัวแปรแบบเกาส์แบบที่เราเรียนในตอนที่แล้วนะครับปัญหาก็คือในขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้าตัวหลักที่เป็นตัวทแยงมุมอาจจะมีค่าเป็นศูนย์ได้กรณีนี้เราไม่สามารถที่จะนำศูนย์ไปเป็นตัวหารได้นะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะใช้เทคนิคตัวหลักบางส่วนหรือ partial pivoting ที่เราจะเรียนในตอนนี้นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่น ตรงนี้นะครับเราพิจารณาระบบสมการ3สมการ3ตัวแปรนะครับโดยที่ตรงนี้เราเลือกให้ a 1 1ของเราเป็น0นย์นะครับดังนั้นเรามีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการกําจัดไปข้างหน้าของคอลัมน์ที่1ในการกําจัด x 1ออกจากสมการที่2และสมการที่3นะครับเราไม่สามารถทําได้ทันทีเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องใช้ศูนยมาหารตรงนี้นะครับ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องทําการสลับแถวนะครับก็การสลับแล้วก็มีตัวเลือกนะครับอย่างเช่นในแบบ A ก็คือการสลับสมการที่1กับสมการที่2นะครับแล้วก็แบบ B ก็คือเราทําการสลับสมการที่1กับสมการที่3ตรงนี้นะครับปัญหาก็คือแบบไหนระหว่าง2แบบนี้คือแบบที่เหมาะสมที่สุดนะครับ ในการหาตัวหลักบางส่วนนี้เราก็จะหาเงื่อนไขในการเลือกสมการในการสลับแถวนะครับก็สมมุติว่าตอนนี้เราพิจารณาแถวที่ i อยู่ตัวหลักของเราก็คือตัวในแนวทแยงมุมนะครับซึ่งก็คือ AII ของเราเป็นศูนย์ดังนั้นจะเกิดการหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะดำเนินวิธีการกำจัดไปข้างหน้าได้แล้วก็จะต้องทำการสลับ แถวนะครับการสลับเริ่มจากการพิจารณาที่คอลัมน์ที่ i นะครับแล้วเราก็มองหาค่าในคอลัมน์ที่ i ดูว่าอคอลัมน์ในแถวที่มากกว่าหรือเท่ากับ i นะครับในแถวไหนให้ค่าในคอลัมน์ที่มีค่ามากที่สุดตรงนี้สมมุติให้ค่าของ aki ก็คือค่าในแถวที่ k เป็นแถวที่ให้ค่ามากสุดนะครับ เราก็จะทำการสลับระหว่างแถวที่ i กับแถวที่ k ตัวอย่างนะครับเรามาพิจารณาระบบสมการาที่เรายกมาก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า a 1 1ของเราตรงนี้เป็น0ดังนั้นเราจะต้องทำการสลับแถวนะครับแล้วก็เลือกดูในคอลัมน์ที่1นะครับโดยดูว่าค่าไหนมีค่ามากที่สุดนะครับ ก็เรามีค่าของ absolute a11 a21 A แล้วก็ a31 นะครับค่า maximum ของเราก็คือค่า4นั่นเองซึ่งเป็นค่าของ a31 นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำต้องทำก็คือสลับแถวที่1กับแถวที่3ก็เราตรงนี้เราก็ได้ระบบสมการที่เกิดจากการาจัดเรียงใหม่นะครับจากการสลับ สมการที่1กับสมการที่3นะครับหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการกําจัดไปข้างหน้าเนื่องจากตอนนี้ตัวหลักของเราก็คือ a 1 1ของเราไม่เป็น0นย์นะครับแล้วก็ทําการกําจัด x หนึ่งออกจากสมการที่2โดยการเอาลบหหารด้วย4คูณกับ r 1แล้วก็ลบออกจาก r 2เดิมผลที่ได้ก็คือสมการ r 2ใหม่ตรงนี้นะครับที่ถูกแก้ไขไปแล้ว1ครั้งก็ จะเห็นได้ว่าในการกําจัดไปข้างหน้านี้อีกรอบหนึ่งเราจะได้ว่า a 22ของเราตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับแล้วก็เกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นคือเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการกําจัดไปข้างหน้าได้ทันทีสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องใช้กระบวนการหาตัวหลักบางส่วนในการสลับแถวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือพิจารณาค่าในคอลัมน์ที่สอง ในแถวที่มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับตรงนี้ของเราก็มี a22 ก็ a32 นะครับค่าที่มากกว่าก็คือค่า2อา่าซึ่งเป็นค่าของ a32 นะครับดังนั้นเราก็ทำการสลับแถวที่2กับแถวที่3ซึ่งในกรณีนี้เราก็ได้เ,เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนออกมานะครับซึ่งก็คือ เป้าหมายของกระบวนการการกําจัดไปข้างหน้าของเราตรงนี้นะครับหลังจากเราได้สามเหลี่ยมบนออกมาแล้วเราก็ทําการแทนค่าย้อนกลับนะครับเหมือนที่เราเคยทําในตอนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มจากการหาค่าของ x 3ตรงนี้เราก็ได้ x 3เท่ากันกับ8หารด้วยลบสก็คือลบสนะครับแล้วเราก็หาค่า x 2จากการที่เราทราบค่าของ x 3แล้วตามลําดับนะครับแล้วเราก็สามารถหาค่า x 1ได้นะครับ สรุปของกระบวนการการหาตัวหลักบางส่วนนี้นะครับแล้วก็พิจารณาระบบสมการ N สมการ n ตัวแปรนะครับตรงนี้โดยที่ aij ก็คือค่าคงที่คือค่า coefficient ในสมก,การนะครับของสมก,การที่ I แล้วก็ตัวแปรที่ J แล้วก็ B i ก็คือค่าคงที่ที่ให้มาทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ ในการกําจัดไปข้างหน้าแทนที่เราจะดําเนินการกําจัดไปข้างหน้าทันทีแบบที่เราทําในตอนที่แล้วแล้วก็พิจารณา,าในแถวที่ i นะครับโดยเลือกค่าที่เป็นค่า maximum ของอค่าในคอลัมน์ที่ i นะครับก็ตรงนี้เราสมมุติว่าค่า maximum ที่เราได้ก็คือ,อที่แถวที่ k นะครับเป็น aki ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราทำการสลับแถวที่ i กับแถวที่ k ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำาการกำจัดตัวแปรโดยใช้ระเบียบว,วิธีแบบเกาส์ก็ทำไปเรื่อยๆจนเราได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนออกมานะครับหลังจากที่เราได้เมทริกซสามเหลี่ยมบนออกมาแล้วเราก็ทำการแทนค่าย้อนกลับแบบที่เราทำในตอนที่แล้วนะครับเริ่มจากค่าของ xn ก่อน หลังจากที่เราได้ค่า xn แล้วเราก็นํามาแทนค่าเราก็จะได้ค่าของ xn ลบ1 xn ลบ2ก็ไปเรื่อยๆจนถึง xn x 1ตามลําดับนะครับสรุปในตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงระเบียบว,วิธีการหาตัวหลักบางส่วนแล้วก็เราสามารถใช้ระเบียบว,วิธีการหาตัวหลักบางส่วนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการจิกเส้นได้นะครับ